จบไหมพูดง่ายๆนะครับเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแบบปวดตาว่ะมันจ้องคอมนานๆมันเมื่อยตาคุณรู้ไหมครับคนบ่นให้เราฟังแบบเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรกับเขาเลยอ่ะเราเสียนะคุณรู้ไหมครับสินค้าธุรกิจเครือข่ายธุรกิจคือธุรกิจที่หยิบอากาศมาเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าลมปากเมื่อคุณพ่นออกมาแล้วอ่ะมันคือโอกาสทุกคนจะหันกลับไปแล้วมาพูดอะไรสักอย่างนึงผมบอกเลยนะธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่งานขายแล้วทุกคนชอบตีความงานขายผิดนะครับคำว่างานขายคืองานแก้ปัญหาให้มนุษย์นะงานขายคืองานแก้ปัญหานะครับไม่ใช่งานสร้างปัญหาให้คนถูกไหมวันนี้ผมบอกตรงนะผมบ้านผมมาทำธุรกิจหลอดไฟแล้วผมเป็นเซลล์แมเนเจอร์ให้กับที่บ้านผมด้วยการเป็นเซลล์แมเนเจอร์ให้เนี่ยหมายความว่าผมเองก็ต้องเทรนเซลล์ในบริษัทผมเกี่ยวกับงานขายเซลล์บางคนไปขายมาแล้วถูกเขาปฏิเสธกลับมาเหมือนทุกท่านนะไปขายมาไปเสนองานมาเสนอโปรเจกต์มามันไม่ผ่านถูกปฏิเสธกลับมาจะลาออกไอ้ผมก็ต้องบอกเขาว่าพี่ผมถามจริงๆการปฏิเสธมันเป็นเรื่องธรรมชาติไหมมันเป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับจริงๆแล้วพี่มีปัญหากับธรรมชาติหรือธรรมชาติมีปัญหากับพี่กันได้หรอพี่อย่าเอาปัญหาเป็นธรรมทำพี่อย่าเอาธรรมชาติเป็นปัญหาพี่ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นนะครับงานขายคืองานแก้ปัญหาไม่ใช่งานไปสร้างปัญหาให้ชาวบ้านเขาเวลาความต้องการเราสูงขึ้นมาเราจะไปสร้างปัญหาให้เขาจริงไหมแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอันนี้มันดีเพราะอะไรเราจะไปแก้ปัญหาให้เขาแล้ววิธีการแก้ปัญหาที่สุดคือทำให้เขาเข้าใจกับปัญหาก่อนแล้วเราค่อยบอกว่าอะไรแก้ได้ถูกไหมปวดหัววะกินโฟสิไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นปวดหัววะก็บอกเขาไปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเฮ้ยที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะปวดที่ปวดหัวเนี่ยเพราะอาหารน่ะมันไม่มีพอไปเลี้ยงสมองง่ายไหมผมแบ่งไว้ทุกท่าน2อันเนี่ยให้พูดแค่อยู่ใน2อันเนี่ยนะครับไม่ต้องไปแบบลึกซึ้งต้องเรียนเยอะเหมือนไอ้ก้องหรือปะไม่ต้องมาเรียนเยอะเหมือนผมนะครับเสียรายล้านก็เลยผมเนี่ยเพราะอาหารไปเลี้ยงดวงสมองไม่พออาหารที่ไปเลี้ยงสมองมีอะไรบ้างถ้าคุณน่ะอยากจะเรียนรู้กับสินค้าจริงๆคุณก็ต้องรู้ว่าในโฟมมีส่วนผสมอะไรเด่นๆถูกไหมก็ไปหาดูว่าในโฟมมีอะไรเด่นๆคุยกับเพื่อนจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอาหารที่ไปเลี้ยงสมองได้ดีเนี่ยมันคือใบแปะกล้วยถ้าเกิดแกสามารถกินใบแปะกล้วยได้เนี่ยซึ่งมันมีอยู่ในโฟมนะเราก็ต้องทายอินสินค้าด้วยนะครับท่านนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็จะคิดซึ่งหน้าที่คิดเป็นหน้าที่เขาถูกไหมเรามีแค่หน้าที่แก้ปัญหาคุณต้องทำถ้าคุณอยากเป็นนักขายที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณต้องเป็นคนแก้ปัญหาคนได้ทุกคนนั่นแหละคุณเป็นนักขายที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไอ้ข้อกันเนี่ยเจ็ดข้อเพราะอะไรคุณพูดไปเนี่ยเจ็ดข้อเพราะขาดสารอาหารไปเลี้ยงข้อคุณพูดแค่นี้แหละไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคไหมเนี่ยแล้วก็บอกไปว่าในเรียนมีอะไรไปเลี้ยงข้อก็ได้จบแค่นี้คุณพีเซ็ตแค่นี้สั้นๆไม่ถึง5นาทีถูกไหมครับก็ชวนเข้ามาลิขิตก็ชวนเข้ามาจดเสียเขียนใบสมัครก็จดแล้วนี่คืองานขายงานขายคืองานแก้ปัญหาครับอย่าไปสร้างปัญหาให้เขานะนะครับอ่ะต่อทีนี้ผมมีปัญหาอย่างนึงคือเวลามีคนชอบมาถามผมว่าอายุเท่านี้กินอะไรดีอายุเท่านั้นกินอะไรดีแต่ผมจะบอกเป็นในว่าแต่ละช่วงอายุมันมีความต้องการของอาหารแตกต่างกันถูกไหมบางครั้งนะครับไอเสียงแว่วๆที่มาข้างหลังเราอย่างเพื่อนมันมาบ่นให้เราฟังเนี่ยมันก็จะมีการทำงานเชิงลุกกับเชิงรับถูกไหมการทำงานเชิงรับคือเพื่อนบ่นให้ฟังอ้วนขึ้นว่ะช่วงนี้บ่นไหมคุณว่าอันนั้นเป็นโอกาสของคุณไหมผมไม่รู้นะเป็นโอกาสของท่านหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมยังทุกข์อยู่ข้างขายอันนั้นเป็นโอกาสผมเพราะผมไม่ปล่อยให้ใครมาบ่นให้ผมฟังง่ายๆหรอกนะครับแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าช่วงนี้ปวดคอว่ะคุณชัยนนท์คอตกนอนคุณอยากคุยอะไรเขาว่าคุณรู้ไหมเสียงคนนี้เป็นเสียงที่คือเสียงปัญหาแล้วผมบอกคุณว่างานขายคืองานแก้ปัญหาถูกไหมนะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นงานเชิงรับแล้วนะเชิงรับคือไอ้เชิงรู้เชิงรู้คืออะไรครับคือถามไปเรื่อยอ่ะลูกแกอายุเท่าไหร่สมมุติเขาบอก10ขวบอ่ะเข้าไทเทเนียม10ขวบถึง20ขวบเนี่ยเขาจะอยากดูแลภูมิคุ้มกันกับดูแลพัฒนาการของร่างกายเขาช่วงเด็กวัยนี้ครับเป็นเด็กวัยนี้เรียนรู้ผ่านการมองเห็นถูกไหมเด็กจะเรียนรู้ผ่านการมองเห็นก่อนผ่านความผ่านเสียงได้ยิน
เด็กวัยเนี้ยจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลดวงตาดูแลทางเดินอาหารแล้วก็ดูออกซิเจนคือตัวดูแลทางเดินอาหารนะครับเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานเราเคยเห็นวัคซีนในเด็กไหมวัคซีนในเด็กมันหยดที่ปากเลยครับเด็กไม่มีใครฉีดวัคซีนต้นแขนนะโตขึ้นมาหน่อยถึงเริ่มฉีดกันแต่เริ่มต้นเด็กเขาจะหย่อนลงปากจริงไหมครับเพราะฉะนั้นทางเดินอาหารเด็กเป็นทางเดินที่ใช้สร้างภูมิคุ้มกันข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่เราควรต้องมาเติมเพิ่มนะครับข้อมูลที่เพื่อไปทำการตลาดเชิงลุกแต่การตลาดเชิงลับคือเสียงบ่นกระซิบข้างหูที่เพื่อเราบ่นให้ฟังนะอันนั้นนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าใครจับมันเป็นโอกาสได้นะคุณจะไม่ปล่อยให้มันลอยไปตามอากาศเลยผมบอกตรงนะครับอ่ะในอีกช่วงวัยนึงคือ20 ปีถึง 30 ปีนะครับเขาต้องให้อาหารเสริมกลุ่มเบนบูสเตอร์เบนบูสเตอร์คืออะไรคือช่วงนี้เขาใช้สมองหนักนะเรียนก่อนนะทำงานก่อนนะใช่ไหมครับพวกนี้ครับผมจะเป็นห่วงสวยๆโรงงานจะกังวลเรื่องสวยโรงงานนะครับก็จะต้องให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เขาถ้ามีโอกาสนะครับ SOD Flow บำรุงสมองนะครับคอลลาเจนไอไซเทมนะครับแล้วก็อายุ30 ถึง 40 ปีเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับน้ำหนักตัวที่เริ่มผิดปกติไปนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการกินอยู่หมายความว่าคนช่วงเนี้ยคุณลองดูนะอายุ30 ปี 40 ปีส่วนใหญ่จะขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์หมดแล้วนะถูกไหมตำแหน่งเมนเจอร์เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่อารมณ์เหมือนกินเลี้ยงน้องสั่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่การกินอยู่แบบนั้นจะเริ่มผิดปกติไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่แนะนำเขาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเซตแบบนี้นะครับ SOD ครับ FO ครับออริซามีนแล้วก็เบียร์นะครับอันนี้คือการแนะนำในแต่ละช่วงวัยอันนี้คือการตลาดเชิงลุกไอเสียงแว่วๆกระซิบมาข้างหูนะคือเชิงรับถูกไหมครับเขาบทให้เราฟังเองแต่อันนี้ลุกไปคุยเลยว่าช่วงเวลาอายุ20ปี30ปีเนี่ยเขาต้องดูแลอะไร40ปี30ปีต้องดูแลอะไรแล้วถ้า10ขวบถึง20ปีเนี่ยเขาต้องดูแลอะไรกันนะครับมาต่ออีกช่วงหนึ่ง40ปีถึง50ปีวัยทองนะครับผมภูมิฮอร์โมนเขาก็จะเริ่มต่ำลงกระดูกก็เริ่มมีปัญหาสมองก็จะเริ่มมีปัญหาอารมณ์แล้วผมก็วักนะแล้วก็เป็นเพศนะครับไม่ใช่อารมณ์ทางเพศนะผมวักให้ด้วยนะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ภูมิอารมณ์ไม่ค่อยอยู่คนช่วงนี้คุณคิดว่าอีโก้สูงไหม40ถึง50นะพูดอะไรไม่ฟังไม่ฟังแผนการตลาดฟังดูแลสุขภาพก็แล้วกันนะครับท่านนั้น SOD ครับผมน้ำบ้านคลิกสแควร์ที่นี่เนี่ยผู้ชายเนี่ยผมจับจุดได้อย่างหนึ่งผู้ชายจะกวนจะห่วงเรื่องสมรรถภาพทางเพศมากลองพูดสิครับให้ตายไม่กลัวหมดนะครับถ้าบอกว่าอนุพี่เดี๋ยวนี้สารพิษมันเยอะมากเลยในอากาศพวกนี้บางครั้งสารพิษบางอันนั้นก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะสารพิษไม่มีกลิ่นถูกไหมสารพิษไม่มีกลิ่นอาหารบางอันก็มีสารพิษแต่มันก็ไม่มีกลิ่นก็มีน้ำเนี่ยใส่มาเนี่ยรู้หรอว่าอะไรดีอันไหนสะอาดอันไหนไม่สะอาดพี่ก็ต้องกินแต่รู้ไหมว่ามันเข้าไปร่างกายเราสารพิษพวกนี้มันกลายเป็นอนุมูลอิสระพี่ลองคิดดูดิถ้ามันวิ่งไปตรงระบบสืบพันธุ์พี่ว่าเป็นหมันได้เลยป่ะระยะยาวเนี่ยผู้ชายทุกคนกลัวหมดนะครับผมบอกเลยนะครับสำหรับผู้หญิงก็จะเป็นห่วงเรื่องสวยๆของงานพูดแต่เรื่องสวยๆของงานจะกลัวไปหมดบางครั้งนะครับผมวิธีการทำให้คนตระหนักเนี่ยจำเป็นมากกว่าการให้ข้อมูลการให้ข้อมูลคืออะไรวันนี้ทุกคนมาฟังข้อมูลผมไม่ได้ให้เอาข้อมูลที่ผมเล่าทุกครั้งหมดเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังอันนี้คือข้อมูลแต่ก่อนจะพูดข้อมูลให้เขาฟังเราทำให้เขาตระหนักมากแค่ไหนกับสิ่งเขาเป็นอยู่เข้าใจไหมครับเพราะคนจะตัดสินใจจากความตระหนักที่เราอ่ะมีให้เขาแต่คนไม่ได้ตัดใจเพราะข้อมูลนะครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถึงคุณมีโบชัวร์แล้วคุณไปยื่นให้เขาแต่คุณไม่ทำให้เขาตระหนักคุณก็ขายได้ไหมครับคุณก็ขายได้ไหมครับเขาอยากได้แค่รอบเดียวเขาไม่อยากได้อีกแล้วนี่คือการเล่นบนอารมณ์คนนะครับถูกไหมวันนี้ผมพูดถึงอนุมูลอิสระการทำให้เราตระหนักกับอนุมูลอิสระเราพูดเป็นไหมผมพูดมาทั้งหมดในข้อมูลนะครับไม่ได้พูดให้ตระหนักนะทุกคนต้องไปพูดให้เขาตระหนักเองให้เป็นอันนี้คือการตลาดของนักขายนะครับอีกอันนึงคืออายุ50 60 70โหสวแล้วนะฮะจะกลัวสมองเสื่อมถ้าเราเขากลัวนั่นหมายความว่าถ้าเราขยี้หนักๆเขาเอาไหมเอาแน่นอนแต่ต้องเอาให้มันเหนือแรงจ้างเขาเลยนะสมมุติผมเป็นแม่บ้านผมไม่ทำงานผมนั่งเฉยๆอยู่บ้าน
ถ้าเราบอกว่า SOD ทำให้กระปี้กระเป๋าคุณถามจริงแม่บ้านอยากกระปี้กระเป๋าไหมมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์เขาถูกไหมฮะถ้าคุณต้องการจะทำให้เขาตระหนักคุณต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นแม่บ้านแล้วแม่บ้านบางคนเนี่ยนะฮะจะเป็นห่วงครอบครัวถูกไหมคุณก็พูดเรื่องครอบครัวไปดิเพราะฉะนั้นเวลาพูดให้คนตระหนักคุณต้องรู้เนเจอร์หรือธรรมชาติของคนด้วยว่าธรรมชาติของคนกลุ่มนึงเนี่ยเขาทำอะไรกันเขาอยู่กันแบบไหนถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเราเขาไม่ได้ห่วงสมมติผู้หญิงอ้วนบางคนก็ไม่ได้แคร์ว่าอ้วนแล้วทำไมไม่ได้สนใจพูดให้ตายก็ไม่ยอมลดนะฮะเพราะเขาไม่ได้ตระหนักแต่ถ้าไปบอกว่าแบบระวังนะถ้าอ้วนๆหนักๆเนี่ยเป็นมะเร็งรังไข่มดลูกนะเพราะอ้วนอย่างเงี้ยเป็นเลือดหลายคนแล้วจริงๆครับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวรอบเดือนชอบเลือดแล้วคำว่าเลือดของเราเขาไม่เหมือนกันนะคำว่าเลือดของผมเนี่ยเลือดไปวันเดียวก็ถือว่าเป็นเลือดนะฮะแต่เขาเนี่ยเลือดไป7วันเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเลือดไป7วันคือไลฟ์สไตล์เขาเรียบร้อยแล้วถูกมั้ยเขาซึมซับกับการเลือดไป7วันแล้วแต่เลือดเข้าเลือดออกไม่ได้สนใจอ่ะรอบเดือนฉันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมจะบอกเลยนะถ้าเรารู้ว่าเราเห็นเพื่อนอ้วนผมบอกทุกคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวนะฮะรอบเดือนขยับออกหมดเลยแล้วถ้าเกิดเราไปทักถูกว่าเออแล้วน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยรอบเดือนขยับด้วยป่ะแล้วถ้ารอบเดือนขยับเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเนี่ยพอรอบเดือนขยับเนี่ยระวังอะเป็นฟีดนะเว้ยพอเป็นฟีดเสร็จแล้วเนี่ยระวังมะเร็งรังไข่มดลูกมันกลัวไม่กลัวมันรู้ไปทีนี้คุณจะให้เขาลดน้ำหนักด้วยการกินคิดเรื่องของคุณไม่เกี่ยวเรื่องแต่เดี๋ยวเอาเนี่ยเนี่ยคือการทำให้เขาตระหนักแต่ข้อมูลน่ะคือการเอาข้อมูลคลิปไปบวกกับข้อมูลอะไรดีนะมันถึงเสนอออกไปได้อันนี้คือคุณต้องมารับข้อมูลจากห้องเรียนแต่หน้าที่ของคุณคือไปทำให้เขาตระหนักนะครับนะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ให้ดูแลกับคนอายุ50 60 70ผมว่าปิดเองได้ไหมได้ไหมพี่ได้ไหมมันน่าจะได้นะครับแต่ผมไม่รู้นะวิธีการทำให้คนใช้สินค้ากับเราได้มันคือการทำให้เขาตระหนักต่อการใช้สินค้านั้นๆแล้วการปิดการขายที่ดีคือการทำให้คนตระหนักได้มากแค่ไหนต่างหากไม่ใช่การปิดยอดที่สูงบางคนนะครับปิดยอดครั้งเดียวเนี่ยถึงหลักหมื่นต่อครอบครัวแต่ได้แค่เดือนเดียวเนี่ยกับอีกคนนึงอ่ะ 2,000 ทุกเดือนแต่ทั้งชีวิตเลยนะคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันอุ๊ยโกยแรงรอบเดียวเลยนะ 10,000 บาทกับบ้านหลังนี้ 2,000 แต่ซื้อคุณทั้งชีวิตคุณน่ะนี่คือยอดที่นิ่งและเสถียรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการตลาดคือการทำให้คนตระหนักต่อสุขภาพสบู่ครีมน้ำยาสระผมเหมือนกันคุณรู้ไหมทำไมเขาต้องตระหนักมาเปลี่ยนใช้ของซัพเซนต์มอลคุณรู้หรือเปล่าทำไมเขาต้องตระหนักใช่แล้วทำไมเขาต้องตระหนักกับสารเคมีถูกไหมถ้าบ้านหลังมีลูกอ่ะพี่คิดว่าจุดศูนย์กลางของดวงใจครอบครัวอยู่ภายในลูกใช่ไหมยิงไปที่ลูกเขาหนักพูดถึงลูกเขาไม่ต้องพูดถึงตัวเขาเขาก็ซื้อบางคนเข้ามาธุรกิจเพราะลูกถูกไหมบางคนเข้ามาธุรกิจเพราะอนาคตบางคนเข้ามาในธุรกิจเพื่อสนองร้ายตายตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความต้องการของคนมันไม่เหมือนกันหน้าที่ของนักขายหรือหน้าที่ของเซลล์หรือหน้าที่ของนักธุรกิจที่ดีคือรู้ใจผู้บริโภคไม่ใช่รู้ใจตัวเองโอเคไหมฉันกินแล้วดีอ่ะแล้วก็พูดแต่เรื่องตัวเองนี่อย่างข้อที่ไม่เจ๋งทั้งชีวิตเขาไม่เคยหมดข้อเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นนะเราอย่าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานเราเอาเขาเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากเราอันนี้คือการแก้ปัญหาให้เขาไม่ใช่เอาปัญหาของเราไปพูดว่ามันดีขึ้นอย่างนี้แล้วก็บอกเขาว่าปัญหาเธอต้องมีเหมือนฉันไม่ใช่คนละปัญหากันนะครับอ่ะจบหรือยังเอ่ยจบแล้วกับ SOD จบแล้ว